เมนูที่เรียกว่ากินเบื่อจริงร้านนี้ต้องกินเบื่อจริงเมนูที่คุณรับรองว่าต้องมากินที่ร้านคุณเลยใช่คืออันนี้คือต้มยำขี้เมาค่ะมันจะผสมระหว่างแกงส้มเพราะว่าเราใส่มะขามเปียกเรามันจะผสมระหว่างต้มยำเพราะเราใส่หอมแดงมันจะผสมระหว่างต้มโคลงเพราะเราใส่ปลาทอดโอ้นี่สามต้มอยู่ในหม้อเดียวต้มอยู่ในหม้อใครเป็นคนคิดเนี่ยไม่ใช่บัมเบิ้ลหลุดแล้วล่ะลูกค้ามาทานตั้งแต่ของเก่าจริงๆแล้วเราเป็นร้านเดียวที่มีอ๋อค่ะก็คือผสมไปลูกค้าคนนี้ชอบกินนี้เขากินนี้ชอบกินนี้ใส่ลงไปเลยทีเดียวแล้วพอออกมามันอร่อยอร่อยอร่อยค่ะแปลกดีอร่อยจริงๆรสชาติจะหวานๆเปรี้ยวๆ3รสชาติอะค่ะอยู่ในหนึ่งหม้อใช่ค่ะรสชาติของคุณเด็ดยังไงโอ้โหนี่เราน้ำเราต้มมาเป็นวันค่ะเราใส่ทั้งไก่แก่แฮมไก่แก่คืออะไรคะไก่เนี่ยมันจะมีทั้งไก่หนุ่มไก่สาวเพราะไก่แก่เนี่ยเนื้อเขาจะทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากต้มเอาน้ำอย่างเดียวอ๋อเนื้อมันเหนียวค่ะมันเหนียวอ๋อไก่ที่เรากินกันอยู่คือไก่เด็กใช่ไก่แก่จะกินอะไรไม่ได้แล้วไก่แก่ที่ทำอะไรไม่ได้แล้วต้มได้แต่น้ำของมดดำคือกินไก่เด็กมากไก่อ่อนอ๋อหรอก็เรียกว่าไก่อ่อนนี่คือไก่ต้องอันนี้คือต้องใช้ไก่แก่ที่บอกไก่แก่แม่ปลาช่อนไงอ๋อมันก็คือเป็นเมนูจากบางพบหลุดมาซึ่งบางพบหลุดระบุมาเลยว่าต้องใช้ไก่แก่เพื่อที่จะเอามาต้มน้ำใช่แล้วต้มไปกี่วันต้มนี้ทิ้งไปครึ่งวันแล้วก็มีแฮมยูนานอีกคือใส่อะไรเขาว่าดีเราใส่ไปหมดเลยพอเราย้ายมาที่ใหม่อะไรว่าดีเราใส่หมดเลยมันก็จะหวานน้ำหอมเครื่องยาจีนใช่เครื่องยาจีนก็ใส่กุ้งอบวุ้นเส้นที่นี่เด็ดยังไงฮะ1 2 3กุ้งก็มีปูก็มีที่บอกว่าเป็นเจ้าแรกอะค่ะที่ว่าเราไปซื้อจากตลาดวงเวียนใหญ่เราก็ลองทำเป็นปูต้นหอมทำไปทำมาก็ออกมาเป็นลูกค้าบอกใส่วุ้นเส้นสิก็ดังไออันเนี้ยค่ะที่ทำให้ร้านดังขึ้นมาหาห้องสิบห้องที่ส่งเรียนจนจบค่ะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่เป็นตำนานจริงๆค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มีโอกาสทั้งสองท่านเลยตัวเองก็มีจบ A-BAC นะฮะจบ A-BAC กันนะฮะจนวันหนึ่งตัวเองได้เอาของที่ปู่ย่าตายายซึ่งปิดไปแล้วด้วยเอากลับมาทำใหม่ก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ยังระลึกถึงอาหารของทรงโภชนาตรงเจริญนครนะคะลองแวะมาได้ลองมาเทสดูว่าที่ทรงโภชนาศรีนครินทร์ตรงช่วงปากน้ำเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมไหมหรืออร่อยกว่าเดิมเชิญปากช่วยพี่สาวหน่อยขอบคุณนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกๆคนด้วยที่ตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ลองมาชิมมาชิมแล้วชิมกันโอเคท่านผู้ชมครับบางเมนูอาหารที่ไหนก็มีแต่คุณลองมากินสิมันบางเมนูมันจะทำให้เราย้อนถึงเราเป็นเด็กว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปกินนี้กับปู่ครั้งนึงเราเคยไปกินนี้อากงครั้งนึงเราเคยไปกินกับพ่อกับแม่บางเมนูมันทำให้เราย้อนคืนกลับมาได้จริงๆนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณสมุทรสาครครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราสัญญาว่าเราจะไม่เกินเวลาครับไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงฮะแชร์วันนี้เด็ดมะเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM25 Thailand ฮะ